ในชุดนี้นะคะครูจะนำเสนอการบริหารกล้ามเนื้อคอเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อคอให้แข็งแรงแล้วก็ป้องกันกระดูกคอเสื่อมค่ะครูอยากจะแนะนำว่าเหมาะกับทุกๆวัยทุกๆคนค่ะที่แม้กระทั่งเป็นนักศึกษาเป็นเด็กนักเรียนนะคะหรือว่าผู้ที่ทำงานบ้านมากๆหรือเป็นพวกที่อยู่ในออฟฟิศนะคะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรมสามารถที่จะดูแลตัวเองด้วยวิธีบริหารกล้ามเนื้อคอ3ท่าง่ายๆค่ะในท่าที่1 นะคะเราเรียกว่าก้มคอเงยคอด้วยมือประสานไททอยนะคะในท่านี้ครูแนะนำว่าจะอยู่ในท่ายืนก็ได้ท่านั่งกับพื้นก็ได้หรือนั่งบนเก้าอี้ถ้าอยู่ในสำนักงานนะคะนั่งตัวตรงไม่พิงพนักเก้าอี้แล้วก็วางขาสองข้างให้ฝ่าเท้าสมานไปกับพื้นแบบนี้นะคะหรืออาจจะเปิดหัวเข่าห่างเล็กน้อยกระดูกสันหลังตั้งตรงค่ะแล้วเราเริ่มกันนะคะนิ้วมือประสานกันแบบนี้ค่ะแล้วก็กลับไปที่บริเวณด้านหลังนะคะบริเวณไททอยนะคะแล้วก็จัดให้ข้อศอกของเราเนี่ยเสมอไปกับหัวไหล่ค่ะรัดเอาไว้เบาๆหลวมๆนะคะมองตรงๆแล้วก็เริ่มต้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะคะก้มศีรษะลงแล้วใช้แรงมือผลักศีรษะลงนิดหน่อยค่ะให้รู้สึกตึงและค้างท่า1 2 3 4 5กลับคืนนะคะหายใจเข้าตรงหายใจออกแงหน้ามองเพดานและค้างไว้1 2 3 4 5กลับคืนทางตรงและคลายค่ะเราควรทำแบบนี้ประมาณ 3-5 ครั้งได้นะคะในท่าที่2เราเรียกเอียงคอยกแขนนะคะสมมุติว่าเราจะเอียงคอไปด้านขวาใช้มือขวาค่ะประคองศีรษะด้านซ้ายและขยับมือมาถึงใบหูนะคะกางแขนซ้ายให้ได้ระดับไหล่ค่ะกำหนดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกเอียงศีรษะไปด้านขวานะคะแล้วค่อยๆลดแขนลงแบบนี้1กลับขึ้นมาลดลง2หายใจเรื่อยๆค่ะกลับขึ้นมาลดลง3กลับขึ้นมาและคลายค่ะเอียงซ้ายเอียงขวาเท่ากัน1ครั้งลองทํา 3-5 ครั้งได้ค่ะในแบบที่3นะคะถ้าเราทําตั้งแต่แบบที่1ต่อด้วยแบบที่2ควรปิดท้ายด้วยแบบนี้ถือว่าเป็นการคลายกล้ามเนื้อให้นะคะเราเรียกหมุนคอแบบครึ่งวงกลมให้ศีรษะตั้งตรงก่อนนะคะกําหนดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกก้มศีรษะลงสบายๆนะคะแล้วค่อยๆหมุนคอไปทางซ้ายแงนหน้ามองเพดานกลับมาทางตรงเราทำ 2-5 ครั้งได้ประโยชน์ของ3ท่านี้ตั้งแต่ก้มคอเงยคอเอียงคอยกแขนซ้ายขวานะคะแล้วก็หมุนคอแบบครึ่งวงกลมจุดประสงค์เราต้องการให้มีการยืดกล้ามเนื้อบริเวณคอเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆซึ่งบางครั้งเราอาจจะเผลอเลอไม่ได้ใส่ใจทำให้กล้ามเนื้อคอแข็งตึงวิธีการเหล่านี้เป็นการกระตุ้นเตือนทำให้มีการเคลื่อนไหวตัวด้วยกล้ามเนื้อของเราเนี่ยค่ะอย่างช้าๆทำให้การหมุนเวียนของเลือดนะคะเกิดขึ้นและทำให้กล้ามเนื้อคอยืดหยุ่นมีความแข็งแรงขึ้นป้องกันกระดูกคอเสื่อมด้วยค่ะฝึกเหนื่อยแล้วพักเก็บเสื่อกันก่อนจ้าถ้าสมมติว่าเกดอะทำท่านี้แล้วแบบกระดูกคอมันแข็งแรงอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่กระดูกคอมันจะยืดขึ้นแล้วเกล็ดจะสูงขึ้นไหมคะอ๋ออันนี้ต้องเกิดใหม่นะคะแล้วก็ต้องอธิษฐานด้วยค่ะขอให้คอยาวแบบกะเหรี่ยงงั้นเกล็ดฝากกองวันนี้เดี๋ยวเกล็ดไปหากะเหรี่ยงโอเคค่ะเชิญค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะครูให้ไปแล้วค่ะ